สวัสดีค่ะเพื่อนๆเย็นนี้พี่สุจะมาทำยำวุ้นเส้นรวมมิตรนะคะรวมมิตรทะเลค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเรามีอันนี้เราตำพริกก่อนค่ะพริกแดงจินดานะคะมีพริกแดงปากร้อนมากเดี๋ยวพี่สุขยับพัดลมนิดนึงค่ะพริกแดงก็ใหม่จักค่ะดูสิคะเพราะว่ามันใหม่เกินเด็ดไม่ได้เลยนี่ค่ะพริกแดงจินดาค่ะใส่ครกของเราก็มียำทะเลเหมือนกันถึงมังสวิรัติก็ทำได้นะคะที่สุกเอาบุกๆพอค่ะค่ะใส่ถ้วยไว้ส่วนวุ้นเส้นนี้ลวกมาเมื่อกี้นะคะแป๊บหนึ่งโอเคต่อไปเราก็จะหั่นของลงไปในนี้นะคะอันนี้ก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกของเราหั่นปลาหมึกใส่ลงไปเลยค่ะชิ้นมันจะใหญ่ๆมันถึงจะอร่อยนะคะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะจริงๆนี่2ชิ้นก็น่าจะพอแล้วนะเยอะเกินค่ะอันนี้นะคะไส้กรอกเจค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ใส่ไปค่ะมันจะได้มีอะไรหลากหลายรับประทานนะคะหั่นชิ้นถึงเฉลี่ยค่ะอันนี้ก็น่าจะโอละพอไหมรีกหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่สุดดูก่อนปุ๊บไปแล้วมันจะหายไปไงนี่ไหมโอเคงั้นพี่สุดใส่ไปให้หมดเลยค่ะปลาหมึกของเราไส้กรอกของเราค่ะคือคุณยายทานไม่ได้มันเผ็ดค่ะไส้กรอกมันเป็นไส้กรอกพริกค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็มีหอมใหญ่ค่ะหั่นกันตรงนี้เลยค่ะหอมใหญ่โอเคใส่หอมใหญ่ไปสักครึ่งหัวนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ไปสักลูกหนึ่งค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเอาไส้ออกก่อนไม่ใช่เอาไส้เอาตรงหัวมันนิดนึงค่ะค่ะมะเขือเทศใส่ไปค่ะค่ะใส่มะเขือเทศไปลูกหนึ่งหัวหอมใหญ่ไปครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเนาะอ่ะเดี๋ยวตัดไอ้ต้นนี้ไว้ก่อนต้นก็ค่อนข้างที่จะแก่หน่อยนะคะต้นไหนหั่นเป็นท่อนๆค่ะหั่นไว้ก่อนค่ะแค่นี้ก็พอละต้นหอมหน่อยก็ดีค่ะมีต้นหอมซะหน่อยมันมีต้นหอมใส่ต้นหอมด้วยไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีต้นขึ้นไส้เราจะใส่ผักชีก็ได้ผักชีก็มีผักชีแพงมากเลยค่ะโลละ280ค่ะผักชีจะขนลุกมากค่ะต้นหอมเราก็หั่นท่อนเหมือนกันค่ะหั่นต้นหอมหั่นท่อนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะต้นหอมค่ะเอาอย่างง่ายอ่ะเสร็จแล้ว เรามาปรุงรสกันค่ะพี่สุจะใส่มะนาวลูกหนึ่งนะคะเป็นสารตั้งต้น มะนาว1ลูกค่ะ
อย่างต่ำอย่างต่ำปกติก็มะนาว1ลูกค่ะ ใครอยากดูดวงกับพี่สุโทร0851614499นะคะค่าครู200บาท40นาที300บาท60นาทีค่ะไม่มีเกินจากนี้นะคะถ้ามีให้ไปแก้ไขอะไรก็จะให้ลูกค้าไปทำเองค่ะไม่มีเสียเงินมากกว่านี้นะคะไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้มาเปิดร้านมา16ปีกว่าแล้วค่ะอยู่แถวสวนสยาม เสรีไทย81ทับ1นะคะอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงเทพค่ะมาง่ายรถสาย27ก็มาถึงเลยค่ะผ่านหน้าร้านพอดีแต่ร้านเราเป็นตึกหลังนะคะก็มันจะซ้อนกันตึกหน้าก็เป็นตึกของเซเว่นค่ะตึกเราตึกหลังเราก็อยู่หลังเซเว่นค่ะง่ายๆลงแยกสวนสยามถึงร้านพิสูเลยค่ะโอเคค่ะมะนาว1ลูกไปก่อนค่ะแต่ปกติมันก็จะใช้ประมาณ1ลูกค่ะค่ะแล้วเราก็มาใส่ถ้ามะนาว1ลูกโดยปกติพี่สุจะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขวดเจค่ะตัวนี้มันต้องมีถ้าปกติถ้าเป็นตำส้มตำไม่ต้องใช้ตำส้มตำใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันจะนัวกว่ามันจะกลมกล่อมกว่าแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยบางทีมันจะรสชาติมันจะปี๊ดปี๊ดนิดนึงใส่ขวดเจค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นมันจะเค็มขวดเจมันก็หาซื้อยากนะคะต้องไปร้านมังสวิรัติเนี่ยสุดหายครับหาซื้อไม่ค่อยได้มันมีแต่อย่างอื่นค่ะต้องไปร้านมังสวิรัติถึงจะมีขวดเจนะคะผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวพี่สูตรใส่ประมาณสักช้อนโอ้เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะมันหกมาเยอะเนี่ยถ้ามันหกมาเยอะมันก็จะมีทั้งความเค็มและความหวานอยู่ในตัวค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนเรายังไม่ใส่น้ำตาลนะคะชิมตัวนี้ก่อนค่ะจานเบลเลอร์เบล่าเลยรู้สึกมันจะแซ่บเกือบได้แล้วค่ะขาดหวานนิดนึงตาลเทน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บจะพูดน้ำตาลทรายสักช้อนตัวหนึ่งค่ะส่วนเวลาที่เราลวกวุ้นเส้นนะคะเราให้มันมีน้ำเนี่ยติดมานิดนึงนะคะอย่าให้มันแห้งกริ๊บไปเลยมีน้ำเนี่ยนิดนึงค่ะผักอื่นเราใส่ได้นะคะบางคนอยากจะใส่ข้าวโพดอ่อนอย่างนี้ได้มังสวิรัติเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนประยุกต์ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราจะมีนะคะพอดีวันนี้มีปลาหมึกเจมีอะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปเลยค่ะถ้าไม่มีเราก็จะปรับเปลี่ยนตัวอื่นได้ค่ะวันนี้จริงๆจะทำไก่กรอบพอดีฝนมันจะตกอะค่ะจะทำไก่กรอบให้เพื่อนๆดูนะคะฝนมันตกก็เดี๋ยวตากไม่ได้ค่ะต้องตากสัก 2-3 ชั่วโมงโอเคละแล้วจัดจ้านพี่หนูใส่ไปเลยค่ะคลุกนิดนึงค่ะก็จะจะทำไก่กรอบเจเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ถ้าอากาศดีนะแหมมันต้องตากแดดนะคะถึงจะเอามาทอดได้ถ้ามันก็ไม่ได้อีกค่ะแล้วเราก็มีปูอัดเจนะคะยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวพี่สุชิมอีกทีนึงเวลาคลุกแล้วมันโอไหมขาดอะไรบ้างนะคะแป๊บนึงอันนี้ทานคนเดียวขออนุญาตไม่ได้ต้องใช้ช้อนกลางโอเคแล้ว
เดี๋ยวเรามาใส่จานเลยค่ะจานใหญ่มากท้องยุ้งหงกระสอบค่ะทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาสวยค่ะเอาอร่อยเอาอิ่มค่ะยำวุ้นเส้นยำรวมมิตรค่ะยำรวมมิตรทะเลเห็นไหมคะปลาหมึกของเราปลาหมึกมีไส้กรอกเยมีค่ะเห็นไหมคะทานมังสวิรัติก็ไม่ได้ยากเลยชีวิตง่ายๆค่ะอยู่ได้สบายมากบางคนก็กลัวมากไม่ต้องกลัวค่ะทานได้ที่สุดทานมา10กว่าปีแล้วแล้วเราทำเองนะคะมันจะอร่อยมันจะสะอาดเพราะว่าผักเนี่ยสำคัญมังสวิรัติก็คือผักถ้าผักมันสกปรกนี่ก็ทานไปนึกว่าจะได้ประโยชน์ก็สกปรกไปแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลาหมึกของเราก็เด้งๆเลยค่ะอย่างเด้งค่ะนี่เลยค่ะปลาหมึกเด้งๆแซ่บๆได้ใจมากค่ะแล้วเราจะใส่ปูอัดเข้าไปอีกโอ้จะใส่ดีไม่ใส่ดีนะเยอะมากแล้วค่ะเอาใส่ซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็เอาเขาลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียใจค่ะเอาลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะเสียใจที่สุดหั่นปูอัดลงไปเลยค่ะค่ะปูอัดเจใส่เข้าไปค่ะแทบจะไม่เห็นในนี่ละเครื่องเยอะมากค่ะรสชาติก็จัดจ้านนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆออกมาให้เกือบทุกวันนะคะส่วนใหญ่ถ้าพี่สุไม่ติดลูกค้าเยอะพี่สุก็จะแอบมาทำให้ดูนะคะโอเคค่ะค่ะยำวุ้นเส้นอะไรนะยำวุ้นเส้นทะเลรวมมิตรค่ะเดี๋ยวตั้งชื่อให้มันถูกก่อนโอเคค่ะรสชาติจัดจ้านนะคะอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ